ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับที่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมนอกเมืองนะครับจะอยู่ใกล้ๆห้างโรบินสันนั่นเองและก็วันที่เราเห็นกันเนี่ยก็จะเป็นช่วงปลายเดือนของเดือนกันยาแล้วนะครับหลายๆท่านก็เอ๊จะมีตัวใหม่มาหรือไม่นะครับอันนี้เดี๋ยวถ้ามีมาจะรีบอัปเดตกันก่อนแต่ว่านะครับวันนี้จะพาไปดูอะไรก็คือตั้งแต่ต้นเดือนถูกต้องไหมครับตั้งแต่ต้นเดือนกลางเดือนจนถึงปลายเดือนเนี่ย จนจะสิ้นเดือนอยู่แล้วไม่มีรถมาลงเลยแต่ว่าวันนี้นะครับเขามีรถมาลงเพิ่มเพิ่งสอวันที่แล้วก็เพิ่งม,มาลงเพิ่มโอ้โหตอนนี้ถือว่าเต็มลานจอดนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถช่วงนี้อยากได้รถเร็วอยากได้รถไวนะครับไม่ต้องรอนี่แหละโอกาสดีแล้วนะครับเดี๋ยวไปตายรบกวนฝากเบอร์โทรไว้ให้นิดนึงนะครับ0850172902นะครับ ย้ำอีกรอบหนึ่ง0850172902นะครับหรือนะครับเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับว่าายอิสุสุบุรีรัมนะครับก็จะไปที่เพจเราก็สามารถตอบแชทกันได้หรือเบอร์โทรเมื่อกี้นะครับลูกค้าท่านใดแอดไลน์ได้ก็แอดเลยนะครับแต่แอดไม่ได้ก็โทรมาแจ้งเดี๋ยววิไตจะโทรกลับแล้วก็หาวิธีการติดต่อนะครับจนกว่าจะได้ขายกับลูกค้าจะขายอย่างเดียวมาดูกันดีกว่านะครับก็ที่เห็นจอดอยู่แถวด้านหน้าเนี่ยโอ้โหพึบพับพึบพับกันเลยทีเดียวนี่นะครับ ด้านหน้าเดี๋ยวพี่ต่ายขออนุญาตให้ดูไล่ให้ดูก่อนนะฝั่งนี้นะครับเขาจะเป็นรถสต็อกเดิมที่มาลงก่อนหน้านี้แล้วสังเกตนะครับว่าตัวแผ่นอีโค่ขออนุญาตชีนะครับที่ติดอยู่หน้ากระจกเนี่ยถูกถอดออกไปทั้งหมดแล้วนะครับโดยคันที่มาลงเนี่ยก็จะรวมถึงฝั่งนู้นด้วยด้านหลังนู้นแถว3ามแถวนี้ทั้ง3แถวเลยนะครับทุกคนนี่ก็ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว เกรด SDA นะครับหรือไม่ก็จะเป็นเจ้าตัว X Series ที่เป็นแคป740,000บาทนะครับคันนี้ก็733,000บาทนะครับเจ้า X Series Speed คันนี้นะครับ LDA ยกสูง740,000บาทนะครับชนกับคันนู้นนะนูน้นนะครับนี่เอ้ยขอโทษทีคันนี้นะครับเพิ่งมาลงนี่สามแถวนี้เพิ่งมาลง เดี๋ยวเราจะไปไล่ดูกันว่ามีคันไหนบ้างนะครับที่เพิ่งมาลงเนาะเอาเป็นคันแรกก่อนละกันนะครับก็สําหรับใครที่คนขยันนะครับหนักเอาเบาสู้เขาแหละนะครับสีบรอนเงินหรือว่าเงินโบฮีเมียนคันนี้นะครับราคา7 4 0 0 0 0บาทกระจังหน้าหรูรามากๆนะครับคโครเมียมแล้วก็เขี้ยวสันส้นๆน่ารักน่ารักไฟมันไฟ,ไ,ฟไม่ใช่มันตีเตอร์นะครับไฟเขาเรียกว่าไฟโปรเจคเตอร์นะครับเขาเรียกว่ามันเป็นตัวใบ LED นะครับแล้วก็ตัวไฟตันหมอกก็จะเป็นตัวหลอดไฮโดรเจนนั่นเองคันนี้730,000บาทเรามาดูอัตราการสิ้นเปลืองของเขากันนะครับโอ้โห14.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะแล้วก็คันนี้นะครับก็จะเป็นตัว LDA เหมือนกัน7 4 0 0 0 0บาทเหมือนกับคันนี้เลยนะนี เหมือนกันเลยรุ่นเดียวกันสีเดียวกันเพราะฉะนั้นใครอยากได้ LDA สีบรอนเงินมีรถพร้อมนะครับของรุ่นปี2023แต่ของปี2024นะครับจะมีหรือไม่ก็ไม่แน่ใจนะเรามาเอาที่มีก่อนดีกว่านะครับถึงมาใหม่ราคาก็เพิ่มนะครับเอาจริงๆนะพูดถึงเรื่องตัวใหม่ตัวเก่าขออนุญาตลอกนอกเรื่องนิดนึงเชื่อไหมว่าตอนที่ออนิวปี2023อ่า2020เขาเปิดตัวมาเนี่ยกว่าที่เขาจะเอาชนะเจ้าตัวสเทลนะครับ ได้นะโอ้โหใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันถนะ้สองเดือน3เดือนจนจนต้องบอกลูกค้าว่าสตลวเนี่ยมันไม่มีแล้วครับลูกค้ามันหายไปจากโลกมันหมดไปแล้วเ็าไม่ผลิตอีกแล้วลูกค้าถึงได้เริ่มเริ่มทยอยซื้อเจ้าตัวออเนียลคันนี้จนเป็นกระแสเอาจริงๆนะรถใหม่มาเนี่ยไม่ใช่ว่าลูกค้าจะชอบเลยนะบางทีเขาชอบติดใจรถเก่ามากกว่าลองไปลองไปถามดูนะครับหลายๆท่านเนี่ยที่ออกออเนียไปเพราะว่าหาสตลไม่เจอเออแปลกเหมือนกันนะนะครับอืม แล้วก็เมื่อกี้พูดเรื่องอะไรลืมละแล้วก็คันนี้นะครับรุ่นเดียวกันสีเดียวกันแต่ว่าเป็นตัวเทารรมโบนะครับคนละสีนะตัวนี้บรอนเงินตัวนี้เทารรมโบนะครับหรือว่าเทาโอเพกนั่นเองเวลาจดทะเบียนจะเป็นสีเทาทั้งคู่ไม่ต้องสับสนนะครับสคันนี้ในตัวคู่มือจดทะเบียนร,รถจะเป็นสีเทานะครับรวมถึงสีทองด้วยจะจดเป็นสีเทา,าสีนะครับมีผลในเรื่องของความประหยัดน้ํามันไหมสีเทาจะเปลืองกว่าไหม โอ้โหสีเทาประหยัดเท่ากับสีบอลเงินนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราออกรถสีไม่ส่งผลในเรื่องของความประหยัดน้ํามันนะสีไหนก็ได้ประหยัดน้ํามันเท่ากันแต่จะส่งผลในเรื่องของราคาแค่นั้นเองอ่ะถ้าเป็นสีขาวราคาจะถูกลง7 0 0 0สีบอนเงินสีเทาดัมโบก็เพิ่ม7000เออก็จะประมาณนะอันนั้นได้อยู่ได้อยู่คันนี้ล่ะโอ้โหคันนี้ก็จะเป็นตัว lda เช่นเดียวกันที่มาลงคันนู้นก็จะเป็นรถของพี่ไก่นะครับทำทะเบียนเป็นตัวเกรดแซ คันนี้ล่ะคันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว c a p โฟไฮแลนเดอร์1.9เกรด LDA นะครับการชนท้ายในยกสูงเขามีมาให้ทุกรุ่นนะคันนี้ราคา840,000บาทนะครับในตัวเกียร์ธรรมดานะครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็อยู่882,000บาทสำหรับตัวเกียร์อัตโนมัตินะเห็นแล้วมันละลายตาจริงๆและลานตาจริงๆถ้าวันอาทิตย์เนี่ย ถูกรางวัลที่1จะเอาสุภโชคไปขายแล้วก็หาตัวเกียร์อัตโนมัติที่เป็นแคปบใช้สักคันแม่บ้านจะได้ใช้ด้วยนะครับพี่ต้อมจะได้ใช้ได้ด้วยนั่นเองเพราเขากลับเป็นตะเกียร์อัตโนมัติคันนี้โอ้คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาจริงด้วยครับทุกคนโอ้โหมันน่าแปลกใจไหมว่าทําไมสี่ประตูถึงประหยัดน้ำมันมากกว่าแคปเออน้าทำคลิปน้าทำคลิปอ,อ ก็น่าแปลกเหมือนกันเนาะสประตูเขามีประตูเพิ่มใช่ไหมสีประตูน่าจะหนักกว่าแต่ทำไมถึงนั่นกว่าเออเดี๋ยวเราเราเราไปดูกันคันนี้ล่ะเฮ้ยโอ้ตกใจคิดว่าคันนี้เป็นแคปเกรแดแซไม่ใช่นะครับทุกคนคันนี้มันก็จะเป็นเจ้าตัวแคป4ประตู9 0 7 0 0 0 0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นสีขาวแบบเมื่อกี้ที่เราดูเจ้าตัว lda นะครับขาวด้านหลังเนี่ยก็จะเพิ่มอีก7 0 0 0บาทเป็น9 1 4 0 0 0นะ ตอนนี้นะครับโปรโมชั่นดาวศูน์เอร์เซนเนี่ยมีแล้วนะมีแล้วนะครับใครอยากได้นี่มาเลยก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถแล้วก็เราก็ไปผ่อนต่อได้เลยเสนอราคาลูกค้ารายหนึ่งอยู่บัวเชีจบนะครับเป็นตัว 1.9เกรดเ4ประตูนะครับลูกค้าไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวเลยดาวเริ่มต้น5%แต่ว่าไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวก็ไปผ่อนได้เลยลูกค้าก็โอเคชอบใจลูกค้าจองเ <c oughs> ออหายากนะช่วงนี้เอออยากออกรถเหมือนกันถ้าถ้าสมมติพี่ต่ายไม่ออกมือสองมานะไม่เอาสุภาพโชคมาใช้นะก็นี่แหละได้ทั้งส่วนลดพนักงานนะครับผู้บริจิ้นส่วนก็ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าของพี่ต่ายไม่ได้จะได้ส่วนลดพนักงานก็ไม่เท่าไหร่หรอกแล้วก็แคมเปญที่ได้ปกติอีกโอ้โหเรียกได้ว,ว่าเอามาดาวส,บาส,บาสบาิบเป เอาเรื่องภายในมาพูดอีกเลยนะคันนี้นะครับนี่สีดำก็มีมจเจ้าตัวสเปซแคลฟไฮรันเดอร์หนเกรด LDA สีดำนะครับคันนี้7 4 0แสนบาทถ้าใครชอบนะมานะมีก็จะประมาณนี้รถที่มาลงใหม่ทั้งหมดนะครับสำหรับลูกค้าที่ถามเรื่องตัวใหม่มาถ้ามีเดี๋ยวพี่ต่ายจะรีบแจ้งเนาะถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายให้ดูเลย ดีไม่ดีอาจจะเปลี่ยนแค่พอสอบผลิตแล้วก็ลดไปรุ่นเดิมแล้วก็ราคาใหม่ <c oughs> อโอเคก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเฮงๆไม่เจ็บไม่จนนะครับเดี๋ยวพบกับพี่ไายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ติดตาม